เกิดเป็นประเด็นร้อนให้นางเอกสาวเบลล่ารานีต้องออกมารีบชี้แจงอีกแล้วค่ะหลังจากที่มีข่าวว่าเจ้าตัวเสียบงานอีเวนต์แทนมิ้นท์ชาริดาที่ติดต่อไว้ก่อนแล้วงานนี้นางเอกสาวบอกว่าไม่มีใครบอกว่าแทนและเจ้าของงานก็คุยเรื่องคิวไว้นานแล้วและตัวเองก็ไม่รู้ด้วยว่ามาแทนใครหรือเปล่าเพียงแค่ตั้งใจทำหน้างานออกมาให้ดีที่สุดค่ะส่วนที่มีภาพหรือพระเอกวิกหมอชิตอย่างเวียสุกลวัฒน์ตามรับส่งหลังจบงานอีเวนต์นั้นเบลล่ารานีก็โต้เสียงแข็งว่าผู้หญิงในภาพไม่ใช่ตัวเองแน่นอนพอถามถึงเรื่องความสัมพันธ์กับพระเอกผิวสีนั้นเจ้าตัวก็รีบบอกอย่างเขินๆว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยก็บอกแล้วว่าไม่มีใครบอกว่าแทนค่ะเพราะว่าพี่ก้องก็แบบเหมือนจองเขาเรียกอะไรอ่ะจองคิวมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ทราบหรอกว่าเรามาแทนใครหรือเปล่าหรือเขาเลือกเราตั้งแต่แรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นที่เรื่องคิวหรือเรื่องอะไรแต่ว่าคือเราก็มองว่าเรามาทำงานหน้างานให้ดีที่สุดมีคนเห็นยังไงยังไงไม่จริงค่ะกับผู้จัดการไม่มีจริงๆถ้ามีภาพต้องเอามาให้ดูก่อนเลยพี่เวียไปพารากอนอยู่แล้วไปซ้อมคอนเสิร์ตแล้วเราก็ไปงานของเราปกติไม่ได้เจอกันเลยค่ะก็ไม่แข่งนะคะเราก็ทำงานอยู่ทุกวันเราไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นเท่าไหร่เลยก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเหมือนเดิมค่ะยังคงต้องจับตามองความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่ดีต่อกันของสาวลูกครึ่งตาคมเบลล่ารานีกับเวียสุกลวัฒน์ต่อไปค่ะว่าจะพัฒนากันไปได้ไกลแค่ไหนส่วนเรื่องที่ว่าจะเห็นเจ้าตัวซ้อนท้ายบิ๊กไบค์คู่ใจของหนุ่มเวียอีกหรือไม่เบลล่าก็แอบแย้มมาให้ฟังว่าถ้าเป็นทริปเที่ยวในประเทศก็อาจจะมีความเป็นไปได้บ้างค่ะ